อร่อยเลยแหละตัวนี้ฮะชอบครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเล็กกับเราวันนี้มาลองกาแฟร้านลุงต่ายนะฮะอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับบนถนนราชพฤกษ์นะครับใกล้ๆกับถนนบรมนะครับถ้ามาจากตลิ่งชันเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับแล้วก็ยูเทิร์นอยู่ตรงนี้แหละยูเทิร์นกลับมาก็ถึงเลยนะครับจะเป็นร้านเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ไม่มีที่นั่งเยอะนะมีทั้งนิดเดียวแล้วก็ตรงฟุตบาทนิดนึงนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือทำทุกอย่างเนี่ยจากโมก้าพอตอย่างเดียวเลยสาวกกาแฟโมก้าพอตหรือชาทำโมก้าพอตเนี่ยน่าจะถูกใจสิ่งนี้ฮะกาแฟอร่อยมากเดี๋ยวไปดูกันครับร้านกาแฟลุงต่ายนะครับจะหยุดทุกวันจันทร์กับพฤหัสนะครับเปิดเที่ยงปิด2ทุ่มนะฮะก็ตอนนี้ประมาณบ่าย3ไป4โมงนะครับก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่วันเสาร์ที่เนี่ยคนเยอะมากครับเขาบอกนี่นะฮะก็บอกว่าเป็นเพียวโมก้าพอตเลยนะครับไม่ได้แบบมีเครื่องเลยนะแล้วก็นี่เลคเมนเลยมะพร้าวนะผมแล้วก็ใครจะสั่งปั่นเนี่ยไม่มีนะกินมะพร้าวดีกว่ามะพร้าวกำลังฟิตกำลังฮิตเลยกำลังกินเพนกินแล้วจะไม่เดือดไม่รู้ล้มอเมริกาโน่มะพร้าวดีกว่ามีชาไทยชาดำมะพร้าวด้วยนะมัทฉะโกโก้โอนตินมะพร้าวก็มีเมนูชาเมนูน้ำผึ้งบ๊วยโซดานมสดคาราเมลก็มีอ่ะนี่ตอนนี้เราก็สั่งเป็นอเมริกาโน่มะพร้าว1นะครับกาแฟส้มโซดา1ชาไทยนมมะพร้าว1นะฮะ3แก้วนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้กำลังชงนะครับด้วยโมก้าพอตนะกำลังต้มอยู่เลยนะตอนนี้ก็สังเกตนะครับโมก้าพอตอยู่ด้านหลังนะครับเต็มไปหมดเลยครับไม่มีเครื่องอัตโนมัตินะฮะตรงนี้เพียวๆโมก้าพอตไปเลยครับอเมริกาโน่น้ำผึ้งค่ะตรงนี้กาแฟที่ใช้เป็นแบบไหนครับผมก็มีหลายตัวครับมีเป็นกาแฟไทยด้วยแล้วก็มีกาแฟสวิสเกตครับผมครับแต่หลักก็จะเป็นกาแฟไทยครับตอนที่ใช้ชงก็คือตามเมนูเนี่ยก็เป็นกาแฟไทยเลยนะครับมีคั่ว3ระดับครับครับมีคั่วอ่อนกลางเข้มใช่ครับครับเดี๋ยวหลังต้องมาลองตัวกาแฟด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีแบบกาแฟนะครับอันนั้นเนี่ยสำหรับคนแบบเน้นชิมแบบรับรสรับกลิ่นอโรมาหอมๆนะครับมีตั้งแต่แบบ90บาท100นึงครับก็ลองดูว่า120 105บาทก็มีนะฮะโอ้ยโซดาเฮ้ยสิงนี่จัดมะพร้าวเลยเหรอน้ำมะพร้าวเหรอเนี่ยข้างล่างเป็นมะพร้าวเห็นตรงนี้เป็นมะพร้าวครับผมข้างบนเป็นกาแฟควันจะแน่นต่างกันส่วนข้างบนเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างเข้ากันดีมากแนะนำให้มาลองในช่วงนี้กำลังฮิตนะเดี๋ยวมะพร้าวกำลังจะแพงด้วยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้จะไปเป็นซับสเตทสารตั้งต้นของแทนไวอาก้าครับ เดี๋ยวเป็นข่าวเดี๋ยวเป็นข่าวโอ้แซ่บแซ่บนี่ฮะสุดยอดสุดยอดนี่มะพร้าวได้มาเป็นชิ้นเลยนะอเมริกาโน่มะพร้าวนะเกี๊ยวกรุบกรุบดีตรงนี้กาแฟจะนำมะพร้าวกาแฟจะออกเปรี้ยวนิดนิดหอมแล้วก็เติมด้วยกลิ่นน้ำมะพร้าวแบบหอมหอมเข้ากันดีอ่ะชาไทยนมมะพร้าวหน้าตาดีมากเลยนี่หอมมะพร้าวมากชาก็หอมเมื่อกี้ตอนดูเขาชงแบบเทคนิคชงมันก็พอแจ่มเลยเยี่ยมเลย
ดีครับดีละมุนลิ้นดีหอมชาไทยแล้วก็แบบมะพร้าวแบบนัวมากเลยอร่อยครับอันนี้เมนูอะไรเนี่ยอเมริกาโน่ส้มส้มซ่าหรือส้มยูซูไหนชิมสิเข้ากันมากเป็นไงรสชาติสดชื่นครับเนาะส้มมันจะสดชื่นนะแล้วกาแฟกาแฟคิดได้ไงยอดต้องลองกลิ่นส้มนำมาเลยหอมมากเฮ้ยแบบว่าสดชื่นมากอร่อยเลยแหละตอนนี้ฮะชอบครับวันนี้กาแฟส้มโซดาอร่อยอ่ะส้มส้มใช้แบบไหนครับเป็นส้มเป็นน้ำส้มเข้มข้นครับแล้วก็มาผสมโซดาอ๋อเป็นแบบส้มเข้มข้นสดชื่นมากเลยอ่ะคือแบบส้มนำหอมอร่อยฮะขอบคุณมากเป็นไงครับร้านกาแฟลุงต่ายสำหรับผมแล้วนี่โอเคเลยครับทั้งชาทั้งกาแฟเนี่ยยิ่งเมนูผสมมะพร้าวกับส้มอร่อยมากครับผมยังไงลองมาชิมกันนะครับอยู่ไม่ไกลครับอยู่ถนนราชพฤกษ์นี่เองนะฮะก็ลองมาดูครับผมถ้าใครนะครับดูคลิปนี้นะฮะได้มาลองกาแฟของกาแฟลุงต่ายเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าเมนูอะไรเด็ดนะฮะผมจะได้มาลองอีกนะฮะหรือถ้าใครยังไม่เคยมาลองก็ลองมาดูครับผมหรือถ้าใครมีร้านอะไรแนะนำผมเนี่ยลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะลองไปชิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้หน่อยนะฮะจะได้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม